วัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรายังอยู่กับพี่กุ๊ป GM Service เหมือนเดิมครับซึ่งคันนี้ครับเป็น Mighty อีก1คันนะครับแต่ประเด็นเลยคันนี้เนี่ยเขาวางเป็นเครื่องคอมมอนเรลแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ D-Max เนาะแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราคาบ้างนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยถามกันเรื่องราคาเก็บห้องเครื่องวางเครื่องของพี่กุ๊ปมาเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างคันนี้ก็เป็นอีก1คันที่พี่กุ๊ปเนี่ยทําหลายอย่างมากนอกจากเรื่องของเครื่องยนต์ Max ช่วงล่างอะไรต่างๆครับอันนี้พี่กุ๊ปก็เป็นคนหาของมาให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดบางตัวนะที่พอทราบราคาอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่กุ๊ปกันเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอพี่กุ๊ปเลยดีกว่าไปครับสวัสดีครับครับนะครับเจอกับพี่กุ๊ปอีกแล้ว นะครับก็พี่กุ๊ปอดิศักดิ์ถนอมศิลป์นะครับเผื่อใครอยากที่จะหา Facebook พี่เค้านะก็คันนี้เป็นอีก1คันครับนะครับเมื่อคันที่แล้วก็เป็น Mighty เหมือนกัน Mighty แต่ว่าเครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับมันเป็นรุ่นเดียวกันมั้ยพี่รถรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นเดียวกันเลย LN80 นะครับแต่ด้านหน้านี่ไม่เหมือนกันที่แล้วมันเซิร์ฟตาเต็มอันนี้มันเซิร์ฟตาลึกอ๋อเป็นเซิร์ฟเหมือนกันใช่ครับไม่ใช่หน้าเดิมของเขาแล้วเหมือนกันใช่ครับก็แต่นี้ตาลึกก็คือใช่ตรงไฟเนี่ยมันจะลึกเข้าไปใช่ครับนะครับแต่ถ้าเกิดตาเต็มไฟมันก็จะเสมือนนี้ครับอ๋อแล้วอย่างพวกกันชนนี่ก็คนละตัวใช่ไหมกันชนก็จะเรียกอะไรอะสามหมุด6หมุดอะไรสักอย่างอ๋อมันจะมีหมุดตรงข้างนี้นะครับราคามันก็จะค่อนข้างสูงหายากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็หาได้ครับใช่ไหมเริ่มมีคนเล่นกันเยอะขึ้นครับแล้วก็มีดัมไฮรักไมตี้เครื่องวิโก้ที่พี่เคยมาถ่ายอ่ะเนี่ยเขาขายชุดนี้ก็จะหาง่ายครับอย่างนี้สำหรับใครสนใจก็สามารถที่จะไปหาที่พี่ตั้มเขาได้ได้ตอนนี้พี่ตั้มเขาจะมีพวกอุปกรณ์ของพวกไมตี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวว่างว่าจะไปหลายรอบแล้วนะครับสีขาวเดี๋ยวต้องไปเยือนอู่พี่ตั้มมั่งเพราะตอนนั้นที่เรามาถ่ายอ่ะคือตอนนั้นรถเขาก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สภาพยังไม่ได้ทำสีไม่ได้เก็บอะไรเลยแต่ตอนนี้สภาพเปลี่ยนไปจากตอนนั้นเยอะมากนะครับนี่แล้วก็คันนี้วางเครื่องคอมมอนเรลครับนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเครื่อง D-Max 3,000 หรือ 2,500 พี่คันนี้ 2,500 ครับคันนี้เป็น 2,500 นะครับนี่เดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนนะครับคันนี้เนี่ยวางเครื่องเรียบร้อยรอบคันก็เห็นบอกว่าพวกล้อพวกเบรกช่วงล่างนี่คือพี่เป็นคนหาเขาด้วยใช่ครับนะครับอันนี้เป็นล้อเอ็นไก GTC 01ครับแท้ GTC 01นะครับสวยมากเป็นล้อที่แบบพอผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยถ้าใส่คำนี้คงสวยดูหลุมคือเป็นล้อที่แบบตรงเนี้ยเบ้าเขาลึกมากนะครับสเปคมัน9นิ้วครับออฟ18โอ้โหออฟ18ใช่ครับนี่แหละจริงๆแบบพวกออฟลึกๆแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นล้อเรซซิ่งครับถ้าเกิดว่าเป็นสายพวกสายรถแข่งสายรถสนามแบบนี้เนี่ยคือล้อสำหรับที่ใช้กับพวกรถแข่งนะครับถ้วยเนี้ยจะลึกมากอย่างพวก RPF 1แท้เนี่ยครับเขาจะลึกจริงๆลึกจริงครับเวลาจะดูแท้ไม่แท้จริงๆก่อนที่จะไปดูพวกเพจพวกตัวปั๊มต่างๆเนี่ยดูจากถ้วยก่อนได้เลยถ้าถ้วยแท้เนี่ยลึกแล้วสวยมากสังเกตง่ายเลยครับครับ2จุ๊บครับนี่มีจุ๊บ2จุ๊บมีไว้ทำไมพี่แบบนี้เขาบอกว่าเอาไว้ไล่ลมนะครับอ๋อเอาไว้ไล่ลมเติมลมไนโตรเจนอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นจุ๊บ2จุ๊บนะครับโอ้โหสวยมากอันนี้ได้มาเท่าไหร่พี่ชุดนี้ได้มา 28,000 28,000 ครับโอเคยังสวยอยู่เลยแล้วราคาก็ไม่แรงด้วยอันนี้ขอบ18ครับกว้าง9นิ้วกว้าง9ออฟ18นะครับแล้วก็เบรกอันนี้เป็นเบรกเบมโบเป็นเบมโบแท้ครับ4พอร์ตใช่ไหมพี่ใช่ครับนะครับอันนี้มันเป็นเดิมของรถเลยน่าจะของ Evo ครับของ Evo ใช่ไหมใช่ครับเบมโบหน้าหลังแล้วอย่างจานนี้เป็นจานของมันเลยป่ะพี่ใช่ครับจานของมันเลยของชุดตัวเบรกของชุดเบรกเลยครับอันนี้ได้มาเท่าไหร่พี่ชุดนี้ 28,000 ครับ 28,000 คือหน้าหลังปะหน้าหลังครับอ๋อหน้าหลังนะ 28,000 ไม่ใช่เฉพาะชุดหน้าอย่างเดียวนะอันนี้คือพี่เป็นคนหามาให้ลูกค้าครับนะครับแล้วก็อีกตัวนึงยางโตโยต้าเหมือนเดิมนะครับยางเบิกใหม่เลยครับเจ้าของรถให้เบิกใหม่นี่ก็เป็น R 28เหมือนกัน 28R เมื่อคราวที่แล้วเป็น R1R นะครับโอ้โหรถพี่เขาอ่ะไปย้อนดูในหลายๆคลิปได้ว่าจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นโตโยกับหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น4ขอป่ะ4ขอแต่ว่าอันนี้จะเป็นกระบะขอมันเลยครับอันนี้เป็นกระบะมันไม่เหมือนกับคันตะกี้คันตะกี้คือตรงนี้จะเรียบนะครับตรงนี้จะโป่งแล้วตรงนี้ก็จะมีโป่งนิดนึงอันนี้คือตรงนี้เขาจะเรียบแทนแล้วตรงนี้ก็มียุบไปแทนนะครับอย่างคันตะกี้จะนับขอยากอันนี้จะนับของ่ายเลยว่า4ขอนะครับแล้วก็จะมีหัวเตียงอันนี้จะมีหัวเตียงคันนู้นก็ไม่มีไม่มีครับคันนู้นก็ใส่เป็นกระบะตัวโป่งมันจะไม่มีหัวเตียงตามยุคตามสมัยนะครับนี่แล้วก็ดูล้อหลังพร้อมเท่ากันแต่ว่าหลังที่ยางครับยางหน้าเอาเป็น 2-3 เพราะรถพวกนี้เวลาถ้าใส่ยางหน้ากว้างมากหน้ามันจะไวครับอ๋อหน้าจะไวก็เลยต้องเอายางหน้าให้มันแค่ 2-3-5 ครับใช่ไหมครับข้างหลังกว้างเท่าไหร่พี่ 2-6-5 ครับ 2-6-5 นะครับโอ้โหดูเบรก
สีสวยมากอันนี้เราทำสีด้วยทำสีเองครับอืมนี่ผมทำสีแบบเนียนเหมือนกับของจากโรงงานเซาะร่องใหม่ตอนแรกมาก็เป็นจานเดิมครับ 28,000 คือทั้งชุดครับนะครับหน้าหลังข้างหลังก็จะเป็น2พอร์ตนะครับนี่และอย่างคันนี้พวกเฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายของอะไรพี่เป็นเพาเดิมแต่ว่าใส่เฟือง 3.3 อ๋อเพราะว่ารถเขาบอกว่าเขาต้องการขับสบายเขาไม่ต้องการแบบวืดวัดเท่าไหร่ใช้เพาเดิมได้ใช่ครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองท้ายเอาเปลี่ยนเฟืองท้ายลิมิเต็ดอะไรเงี้ยแล้วอย่างช่วงล่างอันนี้พี่เป็นคนจัดทรงด้วยปะก็เขาจัดมาอยู่แล้วก็จัดด้วยครับอ๋อจัดด้วยใช่ครับอ๋อคือจัดความสูงจัดทรงอะไรด้วยนะครับอันนี้ใช้โชคเป็นโชคอะไรพี่โชคของเลสแท็กครับอ๋อเลสแท็กนะครับอันนี้คันนี้ก็ติดไฟหลีมาด้วยนะพี่อ๋อมีไฟหลีฝั่งนี้สมัยก่อนอะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะครับต้องไปหาเจาะใช่เมื่อก่อนอย่างคนขับ Toyota อย่างเงี้ยหรือว่าอย่างคนขับEvo ใช่มั้ยครับ Lancer e-car อะไรพวกเนี้ยจะต้องไปหา Honda อย่างงี้นะครับ Honda รุ่นใช่มั้ยเอออย่างพวกCivic ตัวเก่าๆนะ Accord ตัวเก่าๆจะต้องไปหาเจาะไฟอย่างงี้นะครับตรงยุค90เลยคันนี้ไปเดี๋ยวไปดูคันนี้ภายในเค้าก็เก็บมาบ้างป่ะพี่ก็มีเปลี่ยนเบาะมาแล้วอ๋อเบาะใช่ครับนี่แต่ภายในเค้ายังดูคลีนอยู่ปกตินะครับก็เน้นตอนนี้เก็บภายนอกอยู่ใช่ก็เรือนไม้ก็ใช้เป็นของเดิมมันจะต่อยากนิดนึงอ๋อแต่ได้ใช่ไหมพี่ได้ใช้เป็นไม้ของเซิร์ฟไม้ไฟฟ้าครับอืมเพราะปกติเราจะเห็นว่าถ้าเกิดรถวางคอมมอนเรลเนี่ยจะชอบเปลี่ยนเรือนไม้เป็นดีแม็กขึ้นครบนะครับพี่ลองปิดดูขึ้นทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างไฟเช็คเอนจินก็ขึ้นอ๋อเดี๋ยวพัดลมก็ตัดนี่เฮ้เออแล้วอย่างนี้เราก็ต้องวายสายเข้ากับตัวเรือนไม้มันใช่ไหมพี่ใช่ครับอืมแล้วก็เบาะอันนี้เบาะจะเป็นหัวตะข่ายก็มีวัดบูทครับของ PPRC ครับนี่อันนี้ผมเห็นว่าเพิ่งออกมาไม่นานแต่ความต้องการล้นหลามมากสวยดีครับเนี่ยถ้าเปิดไฟหลีเป็น LED ผมเห็นคนถามหาเยอะเพราะว่าเขาออกมาแล้วเขามีจำนวนจำกัดตลอดเลยใช่ครับแล้วพี่ได้มาผมเห็นคันที่แล้วก็มีคันที่แล้วก็มีได้มาหลายตัวใช่ปะบิ๊กเอ็มก็ใส่ครับอ๋อเห็นคนอื่นนะเขาหากันยิกเลยนะผมอะรอจังหวะอยู่เพราะเวลาจะสั่งทีไรของขาดทุกที่เลยราคาไม่แพงครับน่าใช้เนาะราคานี่พันกว่าบาทพันกว่าบาทครับอืมน่าสนมากมาดูเครื่องยนต์ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะไล่ราคาเหมือนกับล้อกับเบรกเลยนะครับอย่างเครื่องยนต์จริงๆถ้าใครดูคลิปผมอาจจะรู้อยู่แล้วว่าการวางเครื่องคอมมอนเรลของพี่เขาเนี่ยถ้าเป็น D-Max ราคาจะอยู่ที่ 150,000 บาทเป็นชุด Happy Meal เลยครับมีอะไรบ้างพี่ 150,000 บาทมีเครื่องครับเกียร์ครับเฟืองท้ายระบบน้ำมันครับระบบหม้อน้ำมีมาให้อินเตอร์ลมไฟฟ้าอินเตอร์ท่ออินเตอร์สายแอร์ซิ่งครับทุกอย่างครับเดี๋ยวรถวิ่งได้เลยแต่คือรถต้องวิ่งได้มานะครับก็คือรถอ่ะต้องวิ่งมาจอดเอาง่ายๆใช่ครับรถวิ่งมาจอดแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยกปุ๊บแล้วก็เอาระบบเนี้ยทั้งหมดเนี้ยใส่เข้าไปก็คือครบเลยอย่างระบบไฟก็ขึ้นใหม่หมดอย่างกับเนี่ยพวกเนี้ยถ้ามันเก่ามากอะครับพวกไฟหน้าพวกอะไรเนี้ยก็จะเดินมาใหม่หมดจากข้างในเลยนะราคานี้เป็นราคาที่เดินสายไฟใหม่ใช่ครับคือเก็บสายไฟแบบนี้เลยนี่ครับนะครับนี่150,000ถือว่าถูกมากนะพร้อมกับเก็บสายไฟแล้วก็งานท่ออินเตอร์คืองานท่ออินเตอร์แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแต่จะไม่เหมือนกันทุกคันครับแล้วก็อย่างที่พี่ก็บอกตามใจลูกค้าพี่เขาจะพยายามดีไซน์ให้รถแต่ละคันที่ออกจากอู่เนี่ยไม่เหมือนกันหม้อน้ำครับรถทั่วไปหม้อน้ำเลยคานครับไมตี้คันนี้เตี้ยครับใช่ไหมเพราะถ้ามันเลยออกมามันก็ดูเท่าๆเนาะคือทุกคันมันต้องเลยครับพี่มันต้องเลยเพราะอะไรพี่คือที่เขาเลยเพราะว่าฝาหม้อน้ำเนี่ยฝาเติมครับมันต้องสูงกว่าเครื่องแต่พอตอนนี้เราย้ายฝานี้แล้วตรงนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องนี่คือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าฝาหม้อน้ำยังอยู่ตรงนี้ครับต้องสูงกว่าต้องให้สูงกว่าเครื่องไม่งั้นเติมน้ำยังไงมันก็ไม่เต็มครับโอเคนี่อันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เวลาพี่เขาย้ายมานี่แล้วหม้อน้ำเลยเตี้ยลงมาได้ครับมันก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยไม่ใหญ่ไม่เกะกะด้วยนะเพราะไม่งั้นมันก็ต้องสูงอย่างเงี้ยใช่ครับเลยๆออกมานะครับอย่างอินเตอร์อันนี้ก็ซ่อนไว้ด้านหน้าโอ้ยชิดมากแล้วก็ของ PRC PRC เหมือนกันใช่ครับเขามีอินเตอร์ด้วยเฮ้ยอยากได้อินเตอร์ที่เป็นหลอดแบบนี้อยู่อันนี้เป็นหลอดกลมใช่อินเตอร์ทั่วไปเป็นหลอดเหลี่ยมใช่ครับแต่แบบนี้เขาบอกระบายความร้อนได้ดีกว่าอย่างพวกอินเตอร์ทัชอะไรพวกนี้จะเป็นหลอดกลมหมดเลยนะใช่ครับใช่ไหมอินเตอร์พวกแพงๆที่แบบตัวนึงหลักหมื่นอ่ะจะเป็นหลอดแบบนี้หมดเลยหลอดแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบนี้จริงๆมันน่าจะดีกว่านะมาเดี๋ยวมาดูกันก็คือ 150,000 บาทได้ห้องเครื่องแบบเรียบๆแบบนี้นะครับก็คือเก็บงานเก็บอะไรเรียบร้อยแบบนี้อย่างพวกชุดแต่งแบบนี้พี่อย่างพวกสีแบบพวกนี้พวกนี้คือต้องซื้อแยกต่างหากครับก็คือแล้วแต่ปัจจัยลูกค้าแล้วแต่ใช่ครับ
ก็คือจะมาเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องของอุปกรณ์แต่งแบบนี้ใช่ครับตัวฝาน้ำมัน HPD ตัวอุปกรณ์แต่งของ HPD แล้วก็พวกหัวฟิตติ้งใช่ไหมพี่ใช่ครับหัวฟิตติ้งท่อน้ำระบายไอเบรกคัตท่อลมก็หัวฟิตติ้งครับอ๋อนี่อย่างพวกท่อหม้อน้ำอย่างนี้นะครับครับเนี่ยอย่างนี้ระบบน้ำมันก็หัวฟิตติ้งหมดคันนี้นี่อย่างพวกนี้คือหัวฟิตติ้งครับนะครับอันนี้คือเป็น PPRC หมดเลยทั้งหมดครับเออผมก็เห็นมาหลายคันแล้วนะอย่างของพี่กุ๊กทำไมถึงเลือกเป็นหัวฟิตติ้งของ PPRC พี่ก็ผมก็ใช้แบรนด์นี้มาตั้ง2ปี3ปีรถคันที่ใส่ไปคันแรกอ่ะก็ยังปกติอยู่นะก็ใช้งานอยู่คันที่พี่มาถ่ายคันแรกก็ใช้ของ PPRC หมดเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนเลยใช่นะครับก็ใช้ได้สมมติอ่ะโอเคเราจบไปแล้วห้องเครื่อง 150,000 อย่างสมมติถ้าต้องการที่จะใส่หัวฟิตติ้งแบบนี้เลยพี่เซตนี้อย่างระบบน้ำมันเบรกคือประมาณเท่าไหร่คือผมให้ผมบอกราคาขั้นต่ำไปหัวฟิตติ้งเนี่ยเบรกเนี่ยถ้าเก็บแค่ที่เห็นน่ะแค่ที่เห็นหมายความว่าท่อบนแล้วก็ย้าย3ทางเอาไว้ด้านล่างแล้วก็ข้างล่างเป็นแป๊บของเดิมมันก็ไม่กี่บาทหลัก 5-6,000 แต่ถ้าจะเอากันอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเห็นหมดมันจะโชว์อยู่ข้างบนหมดเนี่ยมันเห็นหมดเลยครับ 10,000 กว่าแน่นอน 10,000 กว่าเฮ้ยไม่แรงมากนะถ้าจะใส่แบบเต็มระบบเลยสมมติถ้าข้างล่างด้วยพี่อย่างจุดที่มองไม่เห็นผมเห็นเมื่อก่อนนะรถโชว์บางคันในจุดที่มองไม่เห็นเนี่ยใช่ว่าคันเมื่อก่อนเขาก็เอาก็ใส่ครับใช่ไหมอย่างนั้นเท่าไหร่จบพี่อย่างนั้นมันก็มี 20,000 อยู่แล้ว 20,000 ขึ้นใช่ครับนะครับเพราะสายเนี่ยสายเขาขายเป็นฟุตอ๋อสายอ่ะมันจะต้องเป็นสายถักเป็นสายของมันด้วยใช่ครับนะครับมันจะไม่ได้เป็นธรรมดาทั่วไปนะครับหัวใจของหัวฟิตติ้งเนี่ยมันจะต้องมีข้อต่อมี1จุดคือน็อตน็อตนี่ก่อนแล้วก็ตัวหัวนี้แล้วก็เกียร์ตัวเมียแล้วก็สายนี่คือหัวใจสำคัญของมันครับทีแรกเมื่อก่อนผมเข้าใจว่าหัวฟิตติ้งคือไอ้สีนี่อย่างเดียวไม่ใช่พี่เนี่ยครับดูอันใหญ่ใกล้ดีกว่าอันใหญ่ๆเนี่ยครับต้องมีน็อตน็อตนี่คือเราไปเชื่อมกับมันน้ำตัวนี้ใช่ไหมพี่น็อตอยู่ข้างล่างเลยครับเพราะมีน็อตอีกตัวนึงก่อนเป็นเกียร์ตัวผู้ครับแล้วก็เป็นหัว90องศาครับแล้วก็เนี่ยเป็นเกียร์ตัวเมียแล้วก็สายนี่คือสิ่งประกอบของมันก็จะมีหลายเบอร์พี่อย่างนี้ก็ใช้เบอร์16ฮะเบอร์10ครับนี่เบอร์3นี่เบอร์3อย่างนี้เบอร์4ครับคือจะใหญ่ขึ้นมาจาก3หน่อยราคามันก็จะแตกต่างกันนะพี่ครับอันนี้คือในเรื่องของหัวฟิตติ้งจริงๆเราคุยกันมาเยอะคุยกันมาบ่อยว่าเปลี่ยนหัวฟิตติ้งเปลี่ยนหัวฟิตติ้งแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหัวฟิตติ้งเนี่ยองค์ประกอบของตัวมันน่ะมันเยอะคือมันก็ไว้เป็นตัวเลือกของลูกค้าพี่ว่าถ้าเกิดปัจจัยหรือทุนที่จะตั้งมาไปถึงมันก็สวยโอเค 150,000 พอ 150,000 เสร็จปุ๊บบวกหัวฟิตติ้งตีซะ 20,000 อ่ะครับ 20,000 แล้วมีอะไรที่ต้องเก็บเพิ่มอีกพี่อย่างคันเนี้ยสีห้องเครื่องสีห้องเครื่องเนี่ยก็คือสีห้องเครื่องถ้าเกิดว่าพื้นมาโอเคอย่างเงี้ยผมบอกเลยผมทํา 5,000 5,000 ใช่ครับถ้าเกิดว่าพื้นยังเรียบไม่ผุนะคือไปถึงก็ผุมากครับคืออย่างเงี้ยคือจะอุ่นให้ทุกรูฮะที่ไม่ได้ใช้อุ่นรูราคา 5,000 บาท 5,000 แล้วสมมติถ้ามีผุมีก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าเลยตามงานเลยครับโอเคอันนี้ 5,000 ก็เป็น 175,000 5,000 นะครับแล้วมีอะไรพี่อย่างพวกงานที่เป็นโครเมียมอะไรพวกเนี้ยชุบก็ชุบก็เริ่มต้นตั้งแต่ 3,500 ไปจนถึง 6,000 ก็ไม่มีอะไรให้ชุบแล้วครับสำหรับหมดแล้ววางดีแม็กก็คือเยอะแล้วครับมันจะเยอะไปหมดแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วมีประมาณนี้มีรายละเอียดพวกสีพวกเนี้ยครับบางทีอย่างฝาครอบวาลเงี้ยพี่ฝาครอบวาลฝาครอบวาลเดิมๆอ่ะคือมันจะมีบ่ามีเสามีอะไรปูดมาเราเก็บให้นี่ก็คือจะเก็บให้เท่าไหร่พี่อันนี้ค่าเก็บรวมทำสีก็อยู่อันนี้ด้วยอันนี้ก็เก็บตัดหมดเลยนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็น ID เดิมใช่ไหมพี่ ID เดิมแล้วก็มาทำตรงนี้เพิ่มใช่ปะทำตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัดของตรงนี้ออกไปด้วยจุดยึดต่างๆจัดตัดออกหมดให้เรียบร้อยครับก็อย่างนี้ก็อยู่ประมาณ 2,500 ถึง 3,500 ครับขึ้นอยู่กับว่าจะเอาหมดตัดหมดไหมก็ไม่เท่าไหร่นะใช่ครับเออรวมทำสีทำอะไรด้วยถ้าเกิด 150,000 ก็คือเรายังเป็นของเดิมที่มากับตัวเครื่องเลยปกติใช่ครับนะครับแต่มันก็สวยนะก็ระดับนึงแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเพิ่มราคาก็ไม่แพงมากจริงๆรวมๆแล้วห้องเครื่องแบบนี้ 200,000 อยู่ถ้ารวมวางเครื่องถ้าเป็นคันนี้นะเลย 200,000 คันนี้เลยไปหนักตรงไหนพี่เกินก็เกินเทอร์โบคันนี้ก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนเป็นเทอร์โบไปแล้วด้วยเทอร์โบหัวฉีดคัตครับกล่องคันนี้ครบอ๋อที่พี่เขาบอกว่า 200,000 เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตรงที่เราเห็นนี่นะเทอร์โบอันนี้เราไม่ได้นับเทอร์โบปกติก็หมื่นกว่าบาทแล้วใช่ครับนะครับแล้วก็กล่องนะครับกล่องเป็นของอะไรพี่นี่ส่วนมากใส่อัลฟาเทคหมดครับเป็นอัลฟาเทคนะครับอันนี้เป็นดันยกใช่ครับดันยกชุดเท่าไหร่พี่ส่วนมากลูกค้าหามาเองครับครับเป็นของแล้วแต่ใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่ราคานะครับแล้วก็มีคลัตคันนี้ก็เป็นเบียร์ตีครับอันนี้เป็นตัวไหนพี่เป็นตัว16ก้อนเป็นทองแดง16ก้อนใช่ครับนะครับตัวทองแดง16ก้อนตอนนี้ติดตั้งอยู่เท่าไหร่พี่
ติดตั้งอยู่ 9,500 บาทพร้อมปรับไฟวินพร้อมปรับไฟวินนะครับ D-Max นะครับสำหรับ D-Max นะเพราะรถแต่ละรุ่นอย่าง Vigo กับ D-Max จริงๆราคาก็ค่อนข้างแตกต่างกัน Revo อีก Revo มันจะไปอีก9ก็จะเรื่องนึงไปอีกสเต็ปนึงนะครับนี่ก็เป็นราคาคร่าวๆนะจริงๆก็กำตังมา 200,000 อ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มจะลดอะไรยังไงก็มานั่งคุยกันหน้างานว่าจะเพิ่มอะไรครับรุ่นนี้ก็ต้องทำใจอยู่แล้วครับใช่ แต่จริงๆผมว่าสำหรับพี่กุ๊ปเนี่ยจริงๆเรื่องของราคาผมว่ามันก็ลงมาแบบจับต้องได้แล้วนะก็สำหรับคลิปนี้ถือว่าจูดใจนะครับหลายๆคลิปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ถามเรื่องราคากันรอบนี้เราก็มาถามราคาหลายๆคนอยากที่จะรู้แบบละเอียดละเอียดอันนี้ต้องคุยกันเอง นะครับอยากจะรู้ละเอียดละเอียดก็โทรมาถามพี่กุ๊ปเขาเลยดีกว่านะครับโอเคก็สำหรับใครจะติดตามพี่กุ๊ปนะครับขอเป็นเบอร์โทรก่อนดีกว่ารอบนี้เผื่อใครจะโทรมาถามราคาตอนนี้เลย0817938410ครับครับผมแล้วก็ Facebook พี่อดิศักดิ์ถนอมสินครับนะครับก็สำหรับใครที่จะติดตามผลงานพี่เขาจะมีโพสต์เรื่อยๆเพราะว่ารถบางคันเนี่ยผมมาถ่ายไม่ทันรถบางคันก็ทำเสร็จปุ๊บก็เอาไปเลยนะครับวิ่งจริงมีคันนึงที่ผมชอบคือ L200 ครับรอบนี้วางเทอร์โบด้วยแต่ไม่ทันส่งไปแล้วเดี๋ยวว่างเดี๋ยวค่อยหาให้ L200 เครื่องไททานิกเขามีเครื่องไททันด้วยนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคสำหรับใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ